สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนฝนตกเนาะพามาเลาะต้นกล้วยว้าวอันนั้นก็ออกปีเพื่อนเพื่อนที่เพิ่นแตกหน่อนะกล้วยหอมทองเนาะค่ะกล้วยหอมทองเพิ่นเกิดดียิ่งกล้วยพันนี้เนาะค่ะกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้านะคะเพื่อนเพื่อนนี่ที่ยายจ๋าพาเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนมาเบิ่งมาเบิ่งรอบนึงแล้วตอนนั้นเพื่อนตกลูกเนาะเพื่อนเพื่อนตอนนั้นเพื่อนตกลูกแต่ตอนนี้เพื่อนลูกเพื่อนอันนั้นแล้วเดี๋ยวยายจ๋าพามาป้านี่ความพิเศษของเพื่อนเพื่อนเพื่อนนี่ว้าวเครือบนมีแต่เครือเพื่อนเพื่อนนี่ปีกล้วยเนี่ยก็สุดยอดเลยเห็นบอกเพื่อนเพื่อนแต่ละวีนี่เพื่อนมีแบบว่าแต่ละวีนี่เพื่อนสีใหญ่อันนี้เพื่อนเพื่อน2 4 6 8 10 12 14 16 18 20วีนึงสิได้20ลูกเพื่อนเพื่อน1วีจะได้20ลูกเพื่อนเพื่อนนี่เห็นบอกเพื่อนเพื่อนโอ้โหเบิ่งบ่ได้ครึ่งบ่ได้ครึ่งออมแอมย่าคำไว้แสงสีสะท้อนอยู่บ่บู่ทางนี้แสงสะท้อนอยู่เลยเพื่อนๆเอ้ยถ้าหันทางนี้จะแสงจะสะท้อนนะคะกล้วยพันนี้หลังบ้านโอ้เพิ่งจะหันใหม่เลยเพื่อนๆมันแสงมันสะท้อนนะนี่ทางนี้ดีกว่าใบเพิ่นสีหนาเพื่อนๆใบเพิ่นจะหนาเหมาะสำหรับที่แบบว่าเห็ดพันใบสีหรืออย่างแบบนี้นะใบเขียวใบหนาหน้ากว้างใบเขียวใบหนาหน้ากว้างนะคะป้าเบิ่งโอ้บักใหญ่พี่น้องปงปลายบักใหญ่ใหญ่ครับใหญ่มากๆหนึ่งน่าจะได้อีกหนึ่งวีเนาะเพื่อนๆอย่าจะคิดว่าหนึ่งวีสองวีหนึ่งวีสองวีสามวีสี่วีห้าวีหกวีเจ็ดวีแปดวีนะครับเพื่อนๆถ้าเพิ่งเกิดขึ้นมาแปดวีนี่ฮะเพิ่นสีแบบว่าใหญ่มากๆเบิ่งต้นโน่เพิ่งเกิดดีนะคะเพื่อนๆจะยายจ๋าเอาไปนานำบ้างนะคะเพื่อนๆยายจ๋าเอาไปปลูกนานำโอใบเพิ่นใบกว้างนะคะเพื่อนๆก็เห็ดใส่เห็ดนั่นเห็ดนี่ได้สบายเนาะค่ะใบกว้างนี่ความหวานของเพิ่นประมาณว่ากล้วยนาวาสายน้ำผึ้งนะคะเพื่อนๆอันนี้ฮะข้าจ๋าข้าจ๋าเดาไม่ผิดนะคะเพื่อนๆนี่ประมาณว่ากล้วยนาวาสายน้ำผึ้งเลยนะคะเพื่อนๆหญ้าเพิ่นปลูกปีแล้วนี่เนาะเพื่อนๆหน่อเดียวแป๊บเดียวได้1หน่อ2หน่อเดี๋ยวจะได้หน่อนี้เซตหน่อนี้กำลังแก่หน่อนี้ก็จะแตกลูกจะม่านนะเพื่อนๆจะแตกปีหัวปีขึ้นมาซ้อนแบบนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ตัดออกพยายามตัดออกหลายวีแล้วนะคะเพื่อนๆพยายามอันโอ้โทษทีเพื่อนๆว่าพิษ
ตัดออกหลายหน่อแล้วนะคะเพื่อนๆหลายหน่อแล้วนะคะนี่เพื่อนๆในหลายพื้นที่เพื่อนกับปลูกกับฝังเหมือนกันนะคะเพื่อนๆประเภทกล้วยนะคะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอีกชนิดนึงหาส้มหาส้มกินหาส้มกินก็ได้เพื่อนๆมะม่วงหาวมะนาวห่อแก่ไอลูกใหญ่จ้ะเพื่อนๆแกจ๋าเคยพามาเลาะแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้มาเลาะตอนค่ำๆนอนบ่หลับมันค่ำแล้วนะเพื่อนๆวันนี้จะทำขนมขายขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆขายดีนะคะขายดีขายดีเหมือนเดิมนะคะไปจะสิกินซุปอันนี้คือกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองเนาะเพื่อนๆอันนี้เป็นกล้วยหอมทองนี่คนยากคำแพงเนาะค่ะนี่ฮะเดี๋ยวจะพามาเบิ่งอันนี้เป็นว่านไผ่ว่านไผ่ว่านหัวบานไผ่เนาะค่ะเพื่อนๆเนี่ยอย่างที่ยายจ๋าพาพี่ๆเพื่อนๆได้เบิ่งต้นนี้เนาะค่ะมี7หน่อ1 2 3 4 5 6 7เนาะค่ะ7หน่อนี้ก็คือกล้วยหอมทองเนาะค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นว่านหัวอย่างดีนะคะเพื่อนๆเออถามย่าแล้วว่าซื้อว่าหยังย่าเราก็บอกแต่ยายจ๋าจำไม่ได้อีกอะว่านชนิดนี้ใช้ต้มกินน้ำต้มน้ำอาบผู้ที่อ่อนเพลียเพียแรงนะคะเพื่อนเพื่อนใช้ต้มน้ำอาบดื่มน้ำอันนี้ฮะเวลามาไม่เมื่อยแบบนี้เพื่อนจะมีเอกลักษณ์คือกลิ่นหอมคล้ายๆพวกขมิ้นแต่ว่าบ่แม่นเนาะค่ะเนาะขมิ้นอาจจะเป็นขมิ้นหัวสูงหรืออย่างก็ได้เนาะค่ะเพื่อนเพื่อนแต่ที่ยายจ๋าอยากให้เบิ่งก็คือนี่วันนั้นที่ยายจ๋าทำคลิปยังบ่มีปีเนาะเพื่อนๆเห็นบ่คะนี่นะคะเพื่อนๆออกปีคือการค่ะอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะให้หน่อดีนะคะกล้วยหอมทองแต่ที่ยายจ๋าบอกไปก็คือส่วนมากคนสิฮับกลางลำไปเนาะยายจ๋าบอกย่าเลยนะว่าให้เอาเนี่ยมะขามนะเพื่อนๆอันนี้ก็คือเขาปลูกกินปลูกขายหรือว่าปลูกทำข้าวต้มทำข้าวต้มแซ่บเพื่อนๆถ้าเขาขายในบ้านเนี่ยจ๋าก็เคยบอกย่าแล้วว่าเขาบอกต้องขายในราคาแพงนะเพื่อนๆใครก็อยากกินคือกันนะจ๋าว่าค่ะเขาต้องขายแพงขายธรรมดาธรรมดาราคาธรรมดาธรรมดานะคะเพื่อนๆแต่ส่วนมากใช้จ๋าห่อข้าวต้มใช้จ๋าสิบ่ให้ย่าขายนะคะเพื่อนๆเนื่องจากยายจ๋าจะเอามาทำข้าวต้มเนาะค่ะเพื่อนๆเห็ดข้าวต้มมัดนะคะเนื่องจากเห็ดข้าวต้มมัดนี่มีความหอมมากนะคะเพื่อนๆหอมแล้วก็หวานเนาะค่ะหอมหวานนี่เดี๋ยวมื้อหน้านะคะเพื่อนๆวันหน้านะคะนี่นะคะเพื่อนๆเพิ่นก็จะเป็นหัวแบบนี้ไปใช้ฝานต้มฝานหยังได้นะคะนี่ๆๆเหมาะมากแก้เมื่อยว่านทรหดอีหยังนี่ล่ะย่าว่าว่านทรหดข้อมูลจะอาจจะบ่ชัดเจนนะคะเพราะว่าเห็นมันงามได้จะก็คึดนึกขึ้นได้เพราะว่าเวลายายจ๋ากลับสกลนครนะคะเพื่อนๆเวลายายจ๋ากลับสกลนครย่าก็จะฝากอันนี้ไปให้พี่สาวยายจ๋าอาบน้ำสระผมอีหยังเพิ่นอาบแล้วรู้สึกว่ามีแห้งแต่ก่อนที่ยายจ๋าทำนาทำหยังย่าก็เก็บใบมาต้มนะเพื่อนๆให้ยายจ๋าอาบน้ำแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่ว่านว่านโบราณโบราณเนาะค่ะเพื่อนๆอันนี้มาให้เบิ่งกล้วยแต่ว่าเจอว่านแต่วันนั้นยายจ๋าก็ลงคลิปกล้วยไปนะคะเพื่อนๆเนี่ยประโยชน์ที่ได้รับของกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองมักจะแตกหน่อออกก่อดีเนาะค่ะแตกหน่อออกก่อดีเหมาะที่จะเป็นการตลาดด้านขายหน่ออันนี้นะค่ะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆจะได้ที่รักชอบที่แปลว่าปลูกฝังที่กระจายขายหน่อเป็นในส่วนตัวยายจ๋าก็เอาไปปลูกไว้ที่ทุ่งนาเนาะค่ะการปลูกนี่เหมาะมากประมาณนี้ก็ไปปลูกได้เลยค่ะกล้วยปลูกไม่ยากค่ะปลูกแบบใดก็ได้แต่ว่าปลูกแบบใดให้เพิ่นเจริญเติบโตเพิ่นเหมาะหมักอยู่ใกล้คนปกติแล้วค่ะเพื่อนๆเพิ่นหมักอยู่ใกล้ๆคนยิ่งหน้าแบบนี้กล้วยเพิ่นสิงามเป็นพิเศษเนาะค่ะเพิ่นหมักน้ำอิ่มน้ำเพิ่นหมักแบบนี้เนาะค่ะเพื่อนๆเพิ่นบ่ชอบความแห้งแล้งนะค่ะเพื่อนๆ
นี่เพิ่นบ่ชอบความแห้งแล้งก็สิได้กล้วยงามๆนะค่ะเพื่อนๆก็สิได้กล้วยงามๆเอามาฝากเพื่อนๆอีกครับเพื่อนๆก็จะได้เป็นกล้วยหอมทองนะค่ะเพื่อนๆกล้วยหอมทองนะคะกล้วยหอมทองยายจ๋าบ่เคยใส่ใบนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าห่อนั่นห่อนี้ยัดมันขมแบบนี้นะแต่ก็บ่เคยทดลองแม้กระทั่งกินปีกินหยังก็บ่เคยนะคะเพื่อนๆเพราะหลายๆท่านก็บอกว่าปีออกขมแบบนี้สำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่มีความรู้หรือว่าทำคลิปอันนี้ก็ลงคลิปฝากยายจ๋าในเด้อว่ามันเป็นแนวใดหรือตอบคอมเมนต์ให้ยายจ๋าในเด้อว่าเพิ่นนอกจากเราใช้กล้วยที่สุกแล้วหรือว่ากล้วยดิบหัวปีหรือว่าใบเพื่อนนี่จริงไหมที่มันขมหรือมันแบบหยั่งแบบนี้ก็ยายจ๋าก็บอกเคยทดลองนะคะเพื่อนๆอันนี้อยู่หลังบ้านนะคะนี่อยู่หลังบ้านมันแตกหน่อออกกอดีพวกยายจ๋ายายจ๋ามาลองดูนี่ไม่ใช่มะม่วงหาวมะนาวหัวก็แบบใหญ่ยายจ๋าก็เลยบอกย่าว่าบอกแม่ย่าว่าถ้าพื้นที่ตรงนี้แบบว่ามันเหมาะแบบนี้กับปลูกที่กับต้น2ต้นแต่ว่าต้องขยันบ่ให้มันหกเกินไปเนาะค่ะเพราะว่าถ้าช่วงหน้าฝนหน้าอย่างนี้นะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะนี่ยายจ๋าพอสิเอาไปปลูกย่าปลูกในนี้ก็ขึ้นละนี่ก็คือกล้วยชนิดนี้นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยายจ๋าสิไปหาข้อมูลซื้อเพิ่นอยู่นะคะเพื่อนเพื่อให้ชัดเจนแต่ที่ยายจ๋ารู้ก็คือตอนอยู่ที่บ้านคุณยายอยู่ที่บ้านเฮียเนาะค่ะคุณยายบอกว่าลูกค้าที่สระบุรีปตท.สระบุรีฝากคุณตาเนื่องจากคุณตาไปดูห่วงจุ้ยไปดูสถานที่ไปดูอย่างก็เลยฝากพันกล้วยพันนี้มาแต่ยายจ๋าก็ว่าจะขอกับคุณยายนะคะว่าจะขอกับคุณยายเพื่อจะมาปลูกที่บ้านแต่ไปมาแล้วเวลาที่ยายจ๋าไปมาเวลามันอันนั้นบางทีจะจักลืมแบบนี้ฮะนะคะก็เลยบ่ได้เอามาแต่บังเอิญที่ย่าไปอบรมเนาะค่ะเพิ่นไปอบรมอย่างสักอย่างเพิ่นก็เลยได้กล้วยชนิดนี้มานะคะเพื่อนๆถามเพิ่นก็บ่แน่ใจคือกันแต่ยายจ๋าเคยอยู่ที่บ้านคุณยายก็เลยรู้นะคะเพื่อนๆนี่นะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะกล้วยชนิดนี้มีความหวานหวานและฉ่ำมากนะคะก็ไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกี่ยวกับเบาหวานเพราะว่ามันหวานมากนะคะยายจ๋าคิดว่ามันฉ่ำมันหวานฉ่ำเกินไปอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็คงจะกินให้แต่พอเพียงพอเนาะค่ะเพื่อนๆก็จะได้รับสารอาหารที่ดีก็เหมาะเทียบเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน เป็นของฝากเพราะว่าหวีใหญ่ลูกใหญ่ลูกอิ่มลูกใหญ่เดี๋ยวยายจ๋าจะรีวิวเรื่อยๆเนาะค่ะรีวิวเรื่อยๆบ่รู้ว่าโตกับมาเลยได้เพื่อนๆเดี๋ยวยายจ๋าจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูเรื่อยๆนะคะหน่อเพิ่นออกดีมากๆนี่ยายจ๋าซับเท่าไหร่ก็แตกออกมาซักแต่ก็แปลกนะเพื่อนเพิ่นก็แตกออกห่างไกลแม่เลยยายจ๋าคิดว่าเพิ่นออกตามรากมากกว่านะคะยายจ๋ากลนไปแล้ว 3-4 รอบแล้วนะคะเพื่อนนี่ต่อว้าวต่อโอ้ยเบิ่งใหญ่มากเพื่อนพวกรอดูลูกมันนะคะเพื่อนรอดูลูกเนาะค่ะเพื่อนอันนี้ยายจ๋าบอกว่าให้ย่าปลูกแบบมีเยอะๆเนื่องจากขายแล้วเราบ่ต้องขายแพงเพื่อนเพราะว่าหวีมันใหญ่เราขายถูกๆเพื่อนใครๆก็อยากชิมนะคะเพื่อนแล้วเปลือกบางชนิดนี้เปลือกบางเนื้อแน่นเนื้อฉ่ำเหมือนเรากินน้ำผึ้งค่ะนะกับเพื่อนอันนี้ค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมให้กำลังใจบอกว่าเป็นคลิปด่วนเมื่อคืนนี้เนาะไปเฮ็ดงานเพื่อนยายจ๋าก็ตัดต่อแบบตัดอันนั้นเลยค่ะนะคือบ่ได้ตัดแบบอันนั้นเลยตัดแบบตัดสั้นไปเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าเป็นคลิปประมาณตีสามกว่าเนาะค่ะเกือบสิตีสี่แต่น้าเราลดลงประมาณตี 2เนาะค่ะเพื่อนอันนี้ก็ช่วยเหลือกันรถผ่านไปผ่านมาประมาณ3-4คันก็บ่มีคนกล้าจอดเนื่องจาก
หลายๆเหตุการณ์ก็บังคับนะคะเพื่อนๆคนก็กลัวเนาะค่ะกลัวที่เมาบ่เป็นนั่นเป็นนี่บ่แบบนี้ฮะนะเดี๋ยวพอฟื้นขึ้นมาอ้าวรถเจ้าจะบ่ซนข่อยอย่างแบบนี้ฮะนะมีนะคะยายจ๋าเคยเจอหลายๆเหตุการณ์มากๆนะคะเพื่อนๆเนื่องจากเราเป็นขนส่งนะคะเพื่อนๆแต่เรานิ่งดูได้ไหมโบเนาะค่ะเราก็ต้องช่วยแต่ว่าการที่ยายจ๋าช่วยยายจ๋ากับเหตุคลิปไปนำเนื่องจากเซฟเจ้าของพร้อมนะคะเพื่อนๆแต่นะเพื่อนก็บ่ได้เมาบ่ได้หยังแค่แบบว่าเบิ่งแล้วก็ลงทางพร้อมนะคะเพื่อนๆมากลางคืนเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนอกเหนือจากที่พามาชมกล้วยนะคะขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆนะคะขอบพระคุณมากๆที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจนะคะการเยี่ยมชมการปลูกกล้วยนะคะปลูกกล้วยน้ำว้าหลายๆสายพันธุ์เดี๋ยวนี้เพิ่งก็มีหลายๆสายพันธุ์เหมือนกล้วยหอมทองก็มีกล้วยสุกกล้วยเขียวกล้วยอีกอย่างหลายๆอย่างนะคะเพื่อนๆหลายๆอย่างก็มีหลากหลายขอบคุณนะคะเพื่อนๆขอบคุณหลายๆใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่เป็นพิเศษแข็งแรงก้านแข็งก้านแข็งก้านใหญ่ก้านอ่ะเพื่อนๆไปแล้วพ่อนอตโตจะกระย่างคนบกไปพอหัวปีสินักเป็น10กิโลปุยจ่าว่านะคะเพื่อนๆหนักประมาณ5กิโลได้นะยายจ่าคิดว่าเพื่อนๆเบิ่งดูนี่เบิ่งขนาดก้านหรือว่าข้อต่อโอ้โหห่วงเขาค่ะเพื่อนๆบักใหญ่เลยนี่เดี๋ยวยายจ่าจะทำคลิปเรื่อยๆนะคะหลายๆพื้นที่ก็ปลูกคือกันนะคะเพื่อนๆหลายๆพื้นที่ก็ปลูกเหมือนกันนะคะขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆทั้งนอกทั้งในต่างประเทศพี่ๆเพื่อนๆบ้านใกล้เรือนเคียงพี่ๆน้องๆที่ให้ยอดซับยอดวิวยายจ๋านะคะขอบพระคุณมากมายค่ะ